ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็คืนนี้จะเป็นตอนที่2ที่เราจะมาร่วมค้นหาตัวจริงของอิกคิวซังเนนน้อยเจ้าปัญญาที่เด็กๆหลายคนจำได้จากวลียอดฮิตใช้หมองนั่งมาธิ ก็เป็นภาพยนตร์การ์ตูนจากญี่ปุ่นที่โด่งดังมากอีกชุดหนึ่งนะคะขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันเชื่อว่าก็น่าจะมีหลายคนที่สนใจว่าเอ๊ะอิคิวซังมีตัวตนจริงๆหรือไม่มีตัวจริงนะคะและท่านก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งโด่งดังที่สุดในบรรดาเด็กๆชาวญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องที่แปลกค่ะเพราะว่าปกติแล้วเด็กๆเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าสักเท่าไหร่เนาะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไม่ได้มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันแล้วแต่ปรากฏถ้าเอ่ยชื่อของท่านอิคิวนะคะเด็กๆชาวญี่ปุ่นรู้จักค่ะเรื่องราวของท่านอิคิวเนี่ยก็ปรากฏในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในฐานะของพระเถระที่มีเมตตาใจดีเรียบง่ายแล้วก็มีเชื้อสายเป็นโอรสของพระจักรพรรดิองค์หนึ่งซึ่งท่านแม่ของท่านถูกใส่ร้ายแล้วก็ถูกปองร้ายก็เลยทำให้ต้องหลบเร้นมาอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็คลอดท่านที่นั่นแล้วก็เลี้ยงดูท่านจนกระทั่งท่านอิคิวเนี่ยอายุได้ประมาณสัก6ขวบก็ให้ท่านบวชเป็นสามเณรซึ่งตรงนี้ที่ท่านคิดว่าคงจะเป็นเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของท่านอิคิวเองนะคะเพราะถ้าเกิดว่าท่านเป็นพระซะคนก็คงจะไม่ระแวงว่าท่านเนี่ยจะกลับไปแก้แค้นแทนท่านแม่หรือว่าจะมีส่วนในการที่จะแย่งชิงราชบัลลังก์อะไรทำนองนั้นบวชซะเลยก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีในการที่ท่านอิคิวเนี่ยจะมีชีวิตที่สงบสุขแล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นท่านอิคิวก็เลยต้องจากท่านแม่มาตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วก็มาอยู่ที่วัดอังโคกุหลังจากนั้นก็ย้ายนะคะจากวัดอังโคกุเนี่ยก็ย้ายมาอีกหลายวัดจากหนังสือที่ชื่อว่าอิคิวซังตัวจริงโดยมาซาโอะโคงูเรคุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลค่ะสำนักพิมพ์ทิวลิปจัดพิมพ์นะคะภายใต้โครงการคันช่องส่องญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์ค่ะหลังจากที่ท่านอิคิวเนี่ยซึ่งตอนนั้นได้ชื่อว่าสามเณรน้อยชูเคนก็แสดงวีรกรรมในเรื่องของความฉลาดเฉลียวมีไหวพริบจนเป็นที่เลื่องลือชูเคนก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดนะคะเพื่อจะเป็นพระของนิกายเซนภายใต้การดูแลของหลวงพ่อโซไงหลวงพ่อของวัดอังโคกุนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีวิชาแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนอบน้อมมีการวิเคราะห์กันว่าการที่ท่านแม่นำเซนิกุมารุคือชื่อเดิมของท่านอิคิวมาฝากไว้ที่วัดนี้คงจะสำรวจดูแล้วนะคะว่าหลวงพ่อโซไงน่าจะฝึกให้ลูกชายเนี่ยเติบโตเป็นคนดีได้แน่นอนคุณฟังทราบไหมคะว่าวัดของนิกายเซนสมัยก่อนนี้เขามีวัดปฏิบัติอย่างไรบ้างค่อนข้างจะเข้มงวดทีเดียวค่ะคือต้องปฏิบัติธรรมกันทั้งวันต้องตื่นแต่เช้ามืดไม่ว่าจะหนาวสักแค่ไหนง่วงสักแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะนอนทู่สีอยู่ได้นะคะทุกคนก็ต้องลุกจากที่นอนที่นอนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่นอนหนานุ่มอะไรเป็นที่นอนบางๆด้วยซ้ำจากนั้นก็ต้องพับเก็บอย่างรวดเร็วล้างหน้าล้างตาโดยใช้น้ำเพียงหนึ่งขันเล็กๆทีนี้เมื่อสวดมนต์ทำวัดเช้าจากนั้นก็ต้องนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยก็จะถึงเวลาอาหารเช้าค่ะ
ซึ่งหมายถึงข้าวต้มเพียงหนึ่งชามเท่านั้นกินกับบ๊วยดองเพียงแค่เม็ดเดียวยังไม่พอค่ะการฉันข้าวต้มชามเดียวก็มีกฎข้อบังคับอย่างละเอียดตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายนอกเหนือจากการนั่งสมาธิสามเณรก็ต้องกวาดลานวัดซักจีวรทำความสะอาดห้องน้ำต้มน้ำอาบทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติธรรมด้วยนอกเหนือจากการนั่งสมาธิวันละ3ครั้งและหลังจากทำวัดสวดมนต์ตอนกลางคืนแล้วก็ยังต้องนั่งคัดลอกพระธรรมจนดึกดื่นด้วยการปฏิบัติธรรมอีกประการหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ก็คือการออกบิณฑบาตไปตามบ้านต่างๆเพื่อรับข้าวสารแล้วก็ลูกเดือยนี่คือชีวิตของพระในนิกายเซนสมัยก่อนรวมไปถึงสามเณรน้อยๆด้วยเป็นวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดนะคะวันเดือนเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะจูเคนก็มาเป็นเนนน้อยอยู่ที่วัดอังโคกุได้ถึง7ปีแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อโซไงก็เรียกจูเคนมาพบในห้องแล้วก็บอกว่าเจ้าอดทนมาจนถึงทุกวันนี้ได้ดีมากนะคงจะมีบางครั้งที่เจ้าทุกข์ยากจนอยากจะกลับไปหาแม่ตอนนี้เจ้าก็อายุได้12ปีแล้วต่อจากนี้ขอให้ไปร่ำเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ที่เก่งกว่าหลวงพ่อเถอะแล้วหลวงพ่อก็สนับสนุนให้ชูเคนไปเรียนต่อที่วัดเทนบริวโดยเขียนจดหมายแนะนำตัวให้วัดเทนบริวสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่2ของชูเคนนั้นเป็นวัดใหญ่โตยิ่งกว่าวัดอังโคกุเพราะว่าเป็นวัดที่โชกุนองค์หนึ่งนะคะไม่ใช่ขออภัยโชกุนท่านหนึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อเส้นสวงดวงวิญญาณของพระจักรพรรดิโกไดโกผู้พ่ายแพ้แก่ราชวงศ์ฝ่ายเหนือแต่ชูเคนก็อยู่ที่วัดเทนบริวได้เพียงครึ่งปีเท่านั้นค่ะเป็นเพราะการปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือก็มีผู้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ลำบากจนชูเคนทนไม่ได้กระนั้นหรือไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าชูเคนเนี่ยเป็นคนที่อดทนมากนะคะพิสูจน์ได้จากการปฏิบัติธรรมที่วัดอังโคกุมาถึง7ปีแสดงว่าเรื่องของความยากลำบากในการปฏิบัติไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้สามเณรชูเคนต้องออกจากวัดเทนบริวทั้งอยู่ได้แค่ครึ่งปีเท่านั้นในหนังสือสมัยเอโดะชื่อเรื่องเล่าของอิคิวมีบันทึกเอาไว้ค่ะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยปรากฏข้อความว่าคืนหนึ่งในฤดูหนาวชูเคนเดินผ่านห้องของหลวงพ่อแล้วก็ดูเหมือนจะได้ยินเสียงซดอาหารจากถ้วยชูเคนก็ไปถามหลวงพ่อบอกว่าเมื่อครู่นี้หลวงพ่อฉันอะไรหรือหลวงพ่อก็แก้ตัวบอกว่าได้ปลาแห้งมาก็เลยเอามาต้มกินพอแก่ตัวลงเนี่ยร่างกายทนหนาวไม่ค่อยได้มันก็ปวดโน่นปวดนี่ต้องกินปลาเป็นยาป้องกันเอาไว้แต่ว่ามันเป็นพิษสำหรับเนนอย่างพวกเจ้านะปลาแห้งนี่คือปลาแซลมอนตากแห้งจากทะเลเหนือนะคะเป็นอาหารพิเศษชูเคนก็บอกว่าแต่กระผมได้เรียนรู้มาว่าของคาวเป็นของต้องห้ามในวัดที่วัดเทนบริวไม่ถือหรือครับหลวงพ่อก็แหมคงสะอึกไปเหมือนกันนะคะเออชูเคนพูดถูกแล้วล่ะแต่หลวงพ่อเนี่ยสวดศพให้ปลาตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นจึงฉันได้การสวดศพก็คือการที่พระสวดมนต์ให้แก่ผู้ตายเพื่อส่งสู่สวรรค์สามเณรน้อยชูเคนก็ถามว่าสวดศพอย่างไรหรือขอรับโปรดสอนกระผมด้วยหลวงพ่อก็จำใจต้องสอนนะคะก็บอกว่าเอาสิฟังให้ดีนะสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่อนิจจังหากชีวิตนี้ไม่มีทางรอดลงไปเวียนว่ายอยู่ในสายน้ำไม่ได้แล้วขอเจ้าจงมาอยู่ในท้องของอาตมาจงมาสู่ดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าชูเข็นก็บอกเข้าใจแล้วขอรับเข้าใจดีทีเดียวว่าปลาแห้งคงจะตรงไปสู่ดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าแน่นอนราตรีสวัสดิ์ขอรับ
พอชูเคนจากไปหลวงพ่อก็ถอนใจเฮือกใหญ่แล้วก็รำพึงรำพันกับตัวเองว่าเกือบไปแล้วไหมล่ะได้ฟังเรื่องราวจากหลวงพ่อโซไงมาแล้วแต่ก็พลาดไม่ได้เลยปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนนคนหนึ่งก็วิ่งตึงตังตึงตังมาหาหลวงพ่อพร้อมกับตะโกนบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อชูเคนอาละวาดใหญ่แล้วได้โปรดมาเดี๋ยวนี้เลยขอรับหลวงพ่อก็ตายละเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเอะอะจริงๆหลวงพ่อเข้าไปดูในครัวก็เห็นชูเคนเนี่ยกำลังแกว่งมีดด้วยมือขวาในขณะที่มือซ้ายก็หิ้วประคับตัวใหญ่เดี๋ยวก่อนฆ่าสัตว์ในวัดหรือทั้งผิดทั้งบาปหนักหยุดเดี๋ยวนี้แต่ชูเคนก็ไม่หยุดค่ะกระผมสวดศพให้ประคับตัวนี้เรียบร้อยแล้วขอรับสวดอีกหนก็ได้สรรพสิ่งล้วนแล้วแต่อนิจจังหากชีวิตนี้ไม่มีทางรอดก็จงอย่าหนีแทนที่จะลงไปเวียนว่ายอยู่ในสายน้ำขอเจ้าจงลงมาอยู่ในท้องของชูเคนหลวงพ่อโกรธมากนะคะเพราะเรื่องที่หลวงพ่อแอบกินซุปปลาแห้งเมื่อคืนนี้กลายเป็นที่รู้กันไปทั่วหลวงพ่อก็เลยรู้สึกว่าถ้าขืนปล่อยให้ชูเคนอยู่ในวัดต่อไปเนี่ยจะก่อเรื่องวุ่นวายอะไรอีกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องทำให้ย้ายวัดไปเสียเดี๋ยวนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะหลวงพ่อก็ไม่ยอมพูดกับชูเคนอีกเลยชูเคนเองก็ใช่ย่อยนะคะคือชูเคนก็รู้สึกว่าครูบาอาจารย์ที่น่าไหว้หลังหลอกแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ครูที่ดีเราไม่อยากเป็นลูกศิษย์หรอกชูเคนตัดสินใจค่ะแล้วก็ซดซุปประคับต้มเต้าเจี้ยวอย่างอร่อยชูเคนเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เกลียดคนพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งเป็นที่สุดโดยไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะเป็นใครเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะคะที่ชูเคนเนี่ยอยู่ที่วัดเทนบริวซึ่งเป็นวัดใหญ่แล้วก็วัดสำคัญได้เพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นเองค่ะจากที่วัดเทนบริวนะคะหลังจากอยู่ที่นั่นไม่ได้ชูเคนก็กลับไปหาหลวงพ่อโซงไงที่วัดอังโคกุเพื่อปรึกษาหารือว่าเขาจะไปอยู่วัดไหนต่อหลวงพ่อก็รับฟังปัญหาอย่างตั้งใจหลวงพ่อก็คงจะนึกไม่ออกในทันทีนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะส่งไปเรียนต่อที่ไหนอีกดีในที่สุดท่านก็นึกออกค่ะว่ามีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งชื่อว่าท่านเซโซจินอยู่ที่วัดโฮโดเป็นคนแปลกเอาใจยากอยู่สักหน่อยแต่ว่าเป็นพระที่เก่งในเรื่องของวิชาการมากสามเณรน้อยชูเคนได้ฟังก็ดีใจค่ะรีบเดินทางไปที่วัดโฮโดซึ่งที่นี่เป็นวัดขนาดกลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วก็ดูสะอาดเรียบร้อยดีเมื่อไปถึงหลวงพ่อเซโซกำลังอ่านหนังสืออยู่ท่านเหลือบมองชูเคนเพียงแวบเดียวก็ตกลงรักเป็นลูกศิษย์เจ้าคือชูเคนหรือได้ยินคำเล่าลือจากหลวงพ่อโซไงมานานแล้วตกลงหลวงพ่อจะรับเจ้าไว้เองหลวงพ่อท่านนี้ดูเป็นนักวิชาการแล้วก็ท่าทางเข้มงวดค่ะหลังจากชูเคนได้เป็นลูกศิษย์ไม่นานนักวันหนึ่งหลวงพ่อก็สั่งให้บรรดาลูกศิษย์มารวมตัวกันที่โบสถ์แล้วก็เริ่มอธิบายเกี่ยวกับพระสูตรซึ่งยากมากมีภิกษุจากวัดอื่นมาฟังอย่างตั้งใจด้วยชูเคนนั่งฟังอยู่หลังสุดนะคะในขณะที่บรรดาพระภิกษุที่นั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยพากันสายหัวดิกๆเลยนะคะไม่เข้าใจค่ะยากมากเมื่อหลวงพ่อเซโซบรรยายจบไปช่วงหนึ่งท่านก็ตั้งคำถามว่าความหมายของคำพูดเมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่าอย่างไรบ้างใครอธิบายได้เงียบไม่มีเสียงเลยหลวงพ่อไม่พอใจแล้วก็ดุลูกศิษย์ชิคุเนนกับชูไซก็ไม่เข้าใจด้วยหรือน่าเศร้าจริงๆเราเรียนมา5ปี6ปีแปลว่ายังตั้งใจไม่พอมีใครอื่นเข้าใจบ้างไหมขอรับคนตอบคือชูเคนค่ะและชูเคนก็อธิบายว่าเขาเข้าใจอย่างไรถูกต้องแล้วนั่นแหละคือคำตอบหลวงพ่อพยักหน้าอย่างพอใจแล้วก็อธิบายต่อไปในขณะที่พระเนรุ่นพี่ไม่พอใจน้อยเพิ่งเข้ามาเป็นลูกศิษย์ยกๆเจ้าหมอนี่มันอวดดีนะรุ่นพี่บางคนก็มองด้วยสายตาอาฆาตแค้นวันหนึ่งชูเคนเดินติดตามหลวงพ่อไปยังวัดอื่นเ
พื่อไปยืมหนังสือระหว่างทางต้องข้ามสะพานหินที่ทอดข้ามสระน้ำก็ปรากฏว่าเจองูตัวหนึ่งขดอยู่กลางสะพานชูขึ้นเกลียดงูมากนะคะก็ถอยหลังมา 2-3 ก้าวแต่หลวงพ่อเนี่ยก้าวเข้าหางูโดยไม่กลัวชูเคนไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะทำอะไรก็ได้แต่กลั้นใจดูปรากฏว่าหลวงพ่อดึงผ้าพาดคอออกมาแล้วก็เอาห่มให้งูงูก็นอนนิ่งสงบอยู่ใต้ผ้าห่มเอาละไม่เป็นไรแล้วหลวงพ่อเดินข้ามสะพานไปตามสบายชูเคนจึงรีบติดตามไปแล้วก็รู้สึกทึ่งนับถือว่าหลวงพ่อเนี่ยมีความลึกซึ้งแล้วก็มีเมตตามากจริงๆต่อมาวันรุ่งขึ้นค่ะชูเคนก็ติดตามหลวงพ่อไปอีกพอถึงสะพานเดียวกันเจ้างูตัวเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงขี้เกียจนักนะคะก็ยังคงนอนขวางสะพานอยู่แถมยังชูคอจ้องเป๋งมาทางชูเคนด้วยชูเคนกลัวงูตกใจนะคะรีบหยิบก้อนหินปาใส่งูทันทีปรากฏว่าก้อนหินเนี่ยโดนหัวงูพอดีจนงูกระเด็นตกสระน้ำไปชูเคนก็รู้สึกตัวว่าเฮ้ยแย่แล้วเราฆ่าสัตว์ต่อหน้าพระอาจารย์จะโดนดุขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นบาปแล้วก็เป็นข้อห้ามศีลข้อหนึ่งใช่ไหมคะชูเคนก็ห่อตัวรีบเลยปรากฏว่าหลวงพ่อพยักหน้า 2-3 ครั้งก่อนจะเอ่ยชมค่ะว่าแบบนั้นละดีแล้วเจ้าก็มีวิธีการของเจ้าในการจัดการกับงูเก่งมากชูเคนงงค่ะอย่างนั้นหรือครับก็งูมันขวางทางอยู่ทำให้คนเดือดร้อนเจ้าก็แก้ปัญหาเดือดร้อนการกระทำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าการฆ่าสัตว์จะผิดบาปไปเสียทั้งหมดหลวงพ่ออธิบายบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่จะเรียนรู้อย่างเทนตรงและนี่ก็คือความแปลกนะคะของหลวงพ่อเซโซซึ่งก็เป็นหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งที่ชูเคนเนี่ยนับถือชูเคนเรียนรู้พระธรรมจากหลวงพ่อเซโซจนกระทั่งหลวงพ่อแนะนำบอกว่าอยากจะให้ชูเคนเรียนบทกวีด้วยจึงได้ไปเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโบเทสสุที่วัดเคนนินซึ่งเป็นวัดนิกายเซนขนาดใหญ่ชูเคนเรียนเขียนบทกวีเพียง2ปีค่ะก็สามารถแต่งกลอนที่มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเป็นบทกวีที่บรรยายยามค่ำของฤดูใบไม้ผลิได้อย่างประทับใจด้วยคำเพียง4บรรทัดแล้วก็เป็นบทกวีที่ติดปากของชาวเมืองหลวงที่วัดแห่งนี้เนี่ยชูเคนได้พบกับพระโยโซซึ่งเป็นศิษย์วัดรุ่นพี่แต่พระที่ชูเคนสนิทสนมที่สุดก็คือพระหนุ่มที่ชื่อว่าอุนจิโบอายุมากกว่าชูเคน2ปีทั้งคู่ออกบิณฑบาตด้วยกันแล้วก็ปรับทุกข์ซึ่งกันและกันเสมอระหว่างทางขากลับจากบิณฑบาตวันหนึ่งชูเคนก็เอ่ยถามว่าคิดว่าจะเรียนรู้นิกายเซนที่แท้จริงได้ที่วัดเคนนินนี่ไหมอุนจิโบก็ตอบว่าโอ้ยเรื่องนั้นเนี่ยหวังไม่ได้หรอกไม่เฉพาะแต่วัดเคนนินเท่านั้นนะบรรดาวัดประดับ5วัดหลวงแล้วก็10วัดรองน่ะไม่มีนิกายเซนของแท้หรอกชูเคนวัดนิกายเซนที่ได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐบาลโชกุนนั้นเรียกว่าพวก5วัดหลวงซึ่งหมายถึงวัดที่ได้รับข้าวของเงินทองจากผู้อาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ดินของวัดเพราะฉะนั้นวัดจึงมีขนาดใหญ่แล้วก็มีพระภิกษุอยู่จำนวนมากรัฐบาลโชกุนจะเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าอาวาสของวัดประดับนี้ด้วยตัวเองเจ้าอาวาสไม่ใช่พระที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่นับถือของทุกคนตรงกันข้ามพระที่มีเส้นสายเชื่อมโยงกับรัฐบาลโชกุนแล้วก็มีเงินเนี่ยอาจได้เป็นเจ้าอาวาสก็ได้ทั้งที่ความประพฤติอาจจะไม่เหมาะสมอ้าวหมายความว่ายังไงหรอก็พอถึงสมัยโชกุนโยชิโมจิคนนี้รัฐบาลก็สั่งให้เจ้าอาวาสส่งเงินให้รัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นพระที่ปฏิบัติดีแต่ไม่มีเงินก็เป็นใหญ่ไม่ได้ทำให้พระไม่ค่อยปฏิบัติธรรมแต่หันไปหาเงินแทนแย่จริงๆอุนจิโบก็บ่นนะคะบ่นให้ชูเคียนฟังขณะเดียวกันค่ะอุนจิโบก็บอกว่า
พระนิกายรินไซบางรูปก็ไม่ชอบอยู่วัดใหญ่ที่ไม่ค่อยมีระเบียบแต่แสวงหาวัดซอมซ้อที่เน้นนิกายเซนอย่างบริสุทธิ์ชูเคนได้ฟังก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีวัดที่มีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่บ้างทั้งสองคนเดินไปถึงริมฝั่งแม่น้ำคาโมยยามค่ำนกกาส่งเสียงร้องริมฝั่งแม่น้ำมีผู้คนไร้บ้านมาอาศัยอยู่ผู้คนที่ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านพากันมาอยู่เมืองหลวงมากขึ้นทุกทีทุกทีดูเหมือนว่าวันนั้นเนี่ยจะมีคนตายค่ะผู้คนที่มาชุมนุมกันอยู่ต่างพากันพนมมือไหว้ในหมู่ผู้คนเหล่านั้นก็มีพระรูปหนึ่งสวมจีวรสีดำทั้งหมวกและรองเท้าก็ดูแบบขาดวิ่นนะคะจีวรก็เก่ารุ่งริ่งอุนจิโบก็ยกมือไหว้แล้วก็ก้มศีรษะให้กับพระรูปนั้นชูเคนก็ถามว่าพระรูปนั้นเป็นใครอ่ะอยู่ที่วัดไหนหรออุนจิโบตอบว่าท่านชูเคนโนอยู่ที่วัดไซคงชูเคนรู้สึกเอะใจนะคะคือบรรดาวัดใหญ่ที่เคยอยู่ปฏิบัติธรรมมานั้นล้วนแต่คบกับผู้มีอำนาจแล้วก็เศรษฐีไม่เคยเข้าใกล้คนจนเลยต่อหน้าพระพุทธรูปปากก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ช่วยคนพ้นทุกข์ทุกคนเสมอภาคกันแต่ว่าในทางปฏิบัติก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของเงินทองชูเคนก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกตินี้และเขาก็รู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจำเป็นที่สุดสำหรับคนเหล่านี้ที่ไม่มีบ้านแล้วก็เป็นคนที่เดือดร้อนในเรื่องของอาหารการกินคือหาเช้ากินค่ำเมื่อชูเคนเอ่ยเรื่องนี้อุนจิโวก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าจะออกจากวัดเคนนินเร็วๆนี้เพื่อไปแสวงหาพระนิกายเซนที่แท้จริงชูเคนก็บอกฉันก็เหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานค่ะชูเคนก็ตัดสินใจออกจากวัดเคนนินที่อยู่มา3ปีตอนนั้นอายุได้เพียง13สาเหตุโดยตรงก็คือพระผู้ใหญ่ที่เคยนับถือเนี่ยไปพูดโอ้อวดกับพระหนุ่มๆบอกว่าโอ้ยตระกูลเราเนี่ยมีเชื้อสายเดียวกับตระกูลของท่านโชกุนตำแหน่งสูงสุดของ5วัดหลวงก็ไม่ไกลเกินฝันของเราหรอกได้เป็นเมื่อไรเราจะดูแลพวกเจ้าเองปรากฏว่าชูเคนได้ยินเข้าพอดีแล้วก็คิดในใจว่าถ้าหากเป็นพระแล้วก้าวหน้าเพราะเส้นสายหรือเงินทองไม่ใช่เพราะการปฏิบัติธรรมหรือความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมแล้วก็แบบนี้ผิดแน่ๆชูเคนผิดหวังมากนะคะหลังจากนั้นจึงตัดสินใจออกจากวัดเคนลินเพื่อไปแสวงหาวัดใหม่แล้วก็อาจารย์คนใหม่ที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงนิกายเซนอย่างแท้จริงห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับการค้นหาอิคคิวซังตัวจริงจากหนังสือชื่อเดียวกันอิคคิวซังตัวจริงเรื่องโดยมาซาโอะคงเรแปลโดยคุณพรอนงนิยมค้าสำนักพิมพ์ทิวลิปจัดพิมพ์ภายใต้โครงการขั้นช่องส่องญี่ปุ่นมูลนิธิไดโดไลฟ์กับเรื่องราวของท่านอิคิวซังก่อนที่จะเป็นท่านอิคิวชื่อเดิมของท่านคือเซนงิกุมารุหลังจากนั้นก็เป็นสามเณรชูเคนแล้วก็ร่ำเรียนโดยมีครูบาอาจารย์หลายองค์นะคะล่าสุดอยู่ที่วัดเคนนินแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่ว่าวัดเหล่านี้เนี่ยมีเส้นสายเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งชูเคนเห็นว่าการเป็นพระควรจะก้าวหน้าที่การปฏิบัติธรรมแต่ไม่ควรจะก้าวหน้าเพราะเส้นสายหรือเงินทองดังนั้นชูเคนจึงตัดสินใจออกจากวัดเคนนินเพื่อไปแสวงหาวัดแห่งใหม่แล้วก็ครูบาอาจารย์องค์ใหม่จากนั้นค่ะชูเคนก็พยายามเสาะหาท่านเคนโนที่วัดไซคงซึ่งเป็นพระที่แต่งตัวซอมซ้อที่เขาได้เจอ
วันที่ไปเดินเล่นริมแม่น้ำกับเพื่อนสามเณรด้วยกันแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าพระองค์นี้เนี่ยอยู่เคียงข้างคนผู้ทุกข์ยากชูเข็นก็พยายามตามหาวัดไซคงถามทางไปตลอดจนกระทั่งในที่สุดก็มาถึงวัดไซคงเมื่อยามพรบค่ำของฤดูใบไม้ร่วงคือไม่ใช่วัดใหญ่เพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่ไม่รู้จักเป็นเพียงวัดเล็กๆส่อมซ่อแม้กระทั่งชาวบ้านก็บอกว่าจะใช่วัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าประตูวัดก็ไม่มีวัดแห่งนี้มีเพียงกระท่อมซอมซ่อซึ่งมุงหลังคาหญ้าแฝกเท่านั้นคือแม้แต่ชาวบ้านเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นวัดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชูเคนเนี่ยก็จะตามหาวัดแห่งนี้ด้วยความยากลำบากมากพอสมควรเมื่อไปถึงวัดชูเคนก็ไปหาหลวงพ่อเคนโนแล้วก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อซึ่งมีจีวรที่เก่าขาดปุปะในขณะที่ดวงตาแจ่มใสเหมือนท้องฟ้าก็มองจ้องดูชูเข็นอะไรนะจะขอให้รับเจ้าเป็นลูกศิษย์หรือแต่ยินแล้วรู้สึกแปลกใจมากเจ้าสติดีอยู่หรือเปล่าและท่านก็บอกว่านอกจากวัดอังโคกุแล้วเจ้ายังไปเรียนรู้อยู่วัดชื่อดังมาด้วยแล้วทำไมถึงมาเร่ร่อนหาพระอย่างอาตมาล่ะชูเข็นก็บอกว่าอยากจะขอให้ท่านสอนถึงจิตใจที่แท้จริงของเซนเพราะวัดประดับ5วัดหลวง10วัดรองได้สูญเสียความเป็นเซนไปหมดแล้วขอรับหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้มีหลายคนที่มาพูดแบบนี้แหละแต่อยู่ได้ยาวที่สุด10วันบางคนอยู่ได้แค่ครึ่งวันเจ้าจะทนอยู่ได้สักกี่วันกันล่ะกระผมมีแต่หลวงพ่อเคนโนเท่านั้นที่จะเป็นพระอาจารย์รับรองว่าไม่มีวันนี้หายไปแน่นอนขอรับและชูเข็นก็เล่าเรื่องที่พบเห็นที่แม่น้ำขาโมให้หลวงพ่อฟังซึ่งเป็นสถานที่ที่ชูเข็นเนี่ยได้พบกับหลวงพ่อเคนโนโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าดีแล้วแต่มาปฏิบัติธรรมกับอาตมาจะไม่ก้าวหน้าทางสังคมหรอกนะหลวงพ่อเคนโนเป็นพระที่เรียนรู้นิกายเซนจากหลวงพ่อมุอินแห่งวัดเมียวชินแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดจิตใจของเซนบริสุทธิ์ชูเข็นก็รับรองว่าขอรับกระผมไม่เคยคิดจะใช้เซนเป็นทุนสำหรับความก้าวหน้าในสังคมกระผมคิดว่าเซนจะเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของตนเองมากกว่าขอรับหลวงพ่อก็บอกว่าถ้างั้นละก็จะฝึกให้ขอให้เจ้าออกไปบิณฑบาตเดี๋ยวนี้เลยหลวงพ่อไม่ได้ฉันอะไรมา3วันแล้วมาได้จังหวะพอดีทีเดียวแล้วก็หัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่านะคะคือพอมาถึงก็ใช้เลยชูเข็นหัวเราะไม่ออกค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะหลวงพ่อแปลกๆนะนี่แต่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้กระโดดเข้ามาหาเองนะคะเป็นผู้มาฝากตัวเป็นศิษย์เองก็โอเคตกลงให้ทำอะไรก็ทำความเป็นอยู่ของวัดไซคงนั้นพึ่งแต่การบิณฑบาตค่ะเมื่อออกเดินบิณฑบาตชูเข็นก็รู้สึกขอบคุณผู้ทำบุญเพราะได้รับอาหารจากบรรดาคนยากคนจนที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งก็มีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำกว่าจะอยู่รอดไปได้แต่ละวันก็แสนยากลำบากแต่ก็ยังอุตส่าห์หาข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรให้หลวงพ่อเคนโนบอกว่าฟังนะชูเคนคนเรามีกิเลสไม่รู้จบสิ้นทั้งเงินทองชื่อเสียงและชีวิตทำให้คนเราเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ได้มากขึ้นแต่คนที่ไม่รู้จักความพอเพียงนี่แหละเป็นคนที่มีความทุกข์ยิ่งกว่าใครไม่ว่าจะแต่งกายประดับประดาหรูหราสักแค่ไหนกินอาหารอร่อยจนอิ่มท้องสักเพียงใดจิตใจก็เป็นได้เพียงคนตาบอดผู้กระหายเท่านั้นหลวงพ่อสั่งสอนเรื่องหัวใจของเซนอยู่เสมอในชีวิตประจำวันแล้วก็พูดให้เข้าใจโดยง่ายว่ากิเลสหมายถึงการที่เราคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองเท่านั้นเราต้องละความต้องการพึงพอใจในความพอเพียง
จึงจักบรรลุธรรมเซนไม่ได้เป็นคำสอนพิเศษอะไรเลยพระในนิกายเซนต้องปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดเพื่อบรรลุการรู้แจ้งนั้นเรียกว่าบรรลุธรรมเมื่อบรรลุแล้วจะไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีโลภโกรธหลงเปรียบเหมือนท้องฟ้ายามไร้เมฆหมอกแล้วก็จะมีจิตใจที่สะอาดสดใสตลอดไปแต่ชูเคนก็ยังปฏิบัติธรรมได้น้อยจึงมองไม่เห็นหนทางของการบรรลุเลยนับจากชูเคนมาถึงวัดไซคงได้ประมาณ1ปีวันหนึ่งหลวงพ่อก็เกิดล้มป่วยลงท่านไอแบบผิดปกติมาก่อนหน้านี้ได้สักพักบางครั้งก็ตัวร้อนหรือไอออกมาเป็นเลือดชูเคนก็ออกไปบิณฑบาตแล้วก็กลับมาพยาบาลหลวงพ่อจนเหน็ดเหนื่อยมากแต่กลับไม่รู้สึกทุกข์ยากลำบากอะไรเลยกลับกลายเป็นความสุขเสียด้วยซ้ำที่ได้ดูแลหลวงพ่ออาการของหลวงพ่อไม่ค่อยดีขึ้นชูเคนต้องไปหาหลวงพ่อเซโซและหลวงพ่อโซไงอธิบายเรื่องราวแล้วก็ขอยากลับมาบ้างตักน้ำของวัดที่ใช้รักษาโรคได้มาด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าขอโทษที่ทำให้ลำบากนะชูเคนหลวงพ่อคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วชูเคนก็พยายามที่จะพยาบาลหลวงพ่ออย่างเต็มกำลังความสามารถจนย่างเข้าปีที่3หลวงพ่อก็ยิ่งผอมลงแล้วก็หมดเปรี้ยวหมดแรงลงไปทุกทีหลวงพ่อรู้ตัวดีนะอยากจะตั้งชื่อให้เจ้าเสียเดี๋ยวนี้ว่าชื่อแรกของหลวงพ่อคือโซอิถ้าอย่างนั้นเจ้าชื่อโซจุนก็แล้วกันอักษรตัวแรกจะได้เหมือนชื่อแรกของหลวงพ่อจุนหมายถึงหัวใจอันบริสุทธิ์ของเซนเป็นหัวใจที่ไม่ยึดติดกับอะไรแล้วก็ไม่หลงอะไรหลวงพ่อได้สอนเรื่องหัวใจของเซนให้เจ้าหมดแล้วชูเคนก็ขอบคุณนะคะว่าขอบพระคุณที่ตั้งสมณะนามให้ว่าโซจุนขอรับหลวงพ่ออยากจะเขียนบันทึกให้ว่าเจ้าได้เรียนรู้จากหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้รับบันทึกจากพระอาจารย์มุอินเหมือนกันอย่ารู้สึกไม่ดีล่ะไม่ขอรับบันทึกนั้นอยู่ในหัวใจของกระผมแล้วขอรับขณะนี้ผู้ที่มีความเป็นเซนอย่างบริสุทธิ์คือหลวงพ่อคะโซเจ้าอาวาสวัดไตโทกุเพียงท่านเดียวเท่านั้นแต่ท่านไม่ชอบอยู่วัดที่ยุ่งยากจึงไปอยู่ที่ทาคาตะทางตะวันตกของเทเรซาบิวะกับลูกศิษย์เพียงไม่กี่คนถ้าหลวงพ่อตายไปแล้วเจ้าจงไปหาท่านผู้นั้นเถิดหลังจากนั้นโซจุนก็ยังคงพยาบาลหลวงพ่ออย่างดีจนถึงปลายเดือนธันวาคมหลวงพ่อเคนโนก็สิ้นลมหายใจโซจุนเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของหลวงพ่อมากร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาแห้งผากขณะนั้นเป็นปลายปีพุทธศักราช1957โซจุนอายุได้21ปีโซจุนฝังศพของหลวงพ่อไว้ในสวนหลังวัดไซคงแล้วก็ออกจากวัดไปเหมือนคนที่ไร้เรี่ยวแรงไร้วิญญาณในที่สุดเท้าของโซจุนก็พาเดินไปที่หมู่บ้านซางาโนะที่ท่านแม่อาศัยอยู่ปกติแล้วโซจุนจะแวะเยี่ยมบ้านปีละครั้งสองครั้งเพื่อเล่าให้ท่านแม่ฟังถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมท่านแม่ยังคงอยู่กับโอคุโรอย่างเงียบๆเพียงสองคนทั้งท่านแม่แล้วโอคุโรก็ทราบทันทีว่าคงจะเกิดเรื่องใหญ่กับโซจุนเมื่อโซจุนไปถึงบ้านก็โซเซล้มลงเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยกับการพยาบาลหลวงพ่อประกอบกับความเศร้าเสียใจโซจุนจึงอยู่ในสภาพที่อ่อนล้าทั้งกายและใจโอคุโรก็ปฐมพยาบาลแล้วก็ดูแลโซจุนเป็นอย่างดีเมื่อโซจุนเริ่มมีเรี่ยวมีแรงท่านแม่ก็ให้กำลังใจว่า
ท่านเคนโนที่เคารพรักและอยู่กันมาถึง4ปีต้องจากไปแบบนี้แม่เข้าใจดีว่าท่านเศร้าเสียใจขนาดไหนแต่ถึงอย่างไรก็ต้องเอาชนะความเศร้าให้ได้พระอาจารย์ท่านก็คงหวังเช่นนั้นเหมือนกันนะเจริญพรอาตมายังไม่บรรลุธรรมเลยขอสวดมนต์ให้พระอาจารย์จนพอใจเสียก่อนค่อยแสวงหาพระอาจารย์องค์ใหม่เพื่อปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมจนกว่าจะบรรลุธรรมจึงจะกลับบ้านโยมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะโสจุนสวมจีวรสีดำใส่รองเท้าฟางและก็สวมหมวกสารอีกครั้งหนึ่งเอาละอาตมาขอลาไปก่อนโอคุโรช่วยดูแลโยมแม่ด้วยนะวันนั้นเป็นวันที่หิมะตกหนักโซจุนเดินกลับเมืองหลวงท่ามกลางหิมะท่านแม่มองตามหลังด้วยความกระวนกระวายใจเหมือนมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างโซจุนมุ่งกลับไปที่วัดคิโยมิสุอีกครั้งหนึ่งวัดนี้จะมีผู้คนมาอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติแต่ว่าครั้งนี้ประตูวัดเปิดแล้วแต่ผู้คนก็มาไหว้พระกันจนแน่นล้นวัดโซจุนพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าคงจะสวดมนต์อย่างสงบไม่ได้แน่โซจุนตัดสินใจไปอีกวัดหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นวัดที่คนไปสวดมนต์ขอให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติเช่นเดียวกันโซจุนอยู่ในศาลาหลังหนึ่งแล้วก็นั่งสวดมนต์ให้หลวงพ่อเคนโนถึง7 วันจนกระทั่งบรรดาพระที่อยู่ในวัดแห่งนั้นรู้สึกประทับใจในความตั้งใจของโซจุนจึงพากันเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าโอ้ยท่านอายุยังน้อยแต่มีมานะดีจริงๆขอเชิญฉันข้าวต้มเถอะพระที่วัดนี้ก็มีเมตตาต่อโซจุนนะคะบางองค์ก็ให้เงินเพื่อที่จะให้โซจุนเนี่ยเอาไปซื้อรองเท้าฟางคู่ใหม่เมื่อโซจุนเสร็จพิธีสวดมนต์ให้พระอาจารย์แล้วก็เดินลงจากวัดมาตามบันไดหินความโศกเศร้าก็ยังคงเกาะกลุ่มจิตใจร่างกายหนาวเหน็บหัวใจก็ว่างเปล่าระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงริมฝั่งทะเลสาบบิวาโกโซจุนก็เกิดความรู้สึกอยากตายขึ้นมาทันทีไปจากโลกนี้ไปหาหลวงพ่อเคนโนดีกว่าแล้วโซจุนก็เดินลงทะเลสาบเหมือนถูกดึงดูดโซจุนเดินมุ่งหน้าเดินลึกลงไปลึกลงไปทันใดนั้นเองก็มีคนวิ่งเข้ามากอดโซจุนจากด้านหลังท่านชายน้อยท่านจะทำอะไรโอคุโรนั่นเองท่านทำแบบนี้คิดว่าท่านเคนโนจะดีใจเหรอน่าจะคิดถึงหัวอกของท่านแม่ด้วยเข้มแข็งหน่อยสิโซจุนรู้สึกตัวค่ะเมื่อโอคุโรเนี่ยฟาดเพียะคือตบหน้าฉาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการเรียกสติโซจุนก็รู้สึกตัวเรากำลังทำอะไรลงไปนะโอคุโรทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะโอคุโรก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้านี้เจ้าแม่กวนอิมมาเข้าฝันท่านแม่บอกให้รีบส่งคนไปที่วัดอิชิยามะเจ้าก็เลยตามเรามาหรือไงแสดงว่าพระท่านต้องการให้เราอยู่ต่อไปเอาละเท่ากับเราเกิดใหม่แล้วไม่เป็นไรหรอกโซจุนรู้สึกว่าตัวเองได้เกิดใหม่แล้วก็ความคิดที่จะฆ่าตัวตายก็หายไปเหมือนกับว่าได้สติจากนั้นโซจุนก็มุ่งหน้าต่อไปนะคะเพื่อที่จะไปหาอาจารย์ตามที่หลวงพ่อเคนโนได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนตายโซจุนเดินทางไปถึงตำบลทาคาตะซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเทเรซาบิวาโกเพื่อขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์นิกายเซนชื่อว่าคาโซที่วัดโชซุยอันวัดนิกายเซนแท้ๆนั้นจะไม่รับลูกศิษย์ง่ายๆค่ะแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เมื่อโซจุนไปบรรดาพระเนในวัดก็บอกว่าคือเหมือนกับทำท่าไม่สนใจแล้วก็คิดว่าไม่นานก็คงจะล้มเลิกความตั้งใจไปเอง
มีเรื่องเล่าว่าพระโพธิธรรมผู้นำนิกายเซนไปเผยแผ่ในประเทศจีนเคยไล่พระที่ชื่อว่าเอกะกลับไปทุกครั้งเมื่อเอกะขอเป็นลูกศิษย์แต่เอกะไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆจึงแสดงความตั้งใจจริงด้วยการตัดแขนทิ้งข้างหนึ่งพระโพธิธรรมเห็นว่าโอ้ยตั้งใจจริงขนาดนั้นนะคะจึงยอมรับเอกะเป็นลูกศิษย์การทดสอบความตั้งใจจริงของผู้สมัครเป็นศิษย์จึงกลายเป็นประเพณีของนิกายเซนอย่างเรื่องเล่าข้างต้นนะคะแต่ว่าคงจะไม่รุนแรงเช่นนั้นไปเสียทุกกรณีเพียงแต่ก็เป็นตำนานแสดงให้เห็นว่าการที่จะสมัครเป็นลูกศิษย์เนี่ยต้องอาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องแสดงความตั้งใจให้เป็นที่ปรากฏแก่ครูบาอาจารย์ด้วย3วันผ่านไป5วันผ่านไปโซจุนก็ยังไม่ยอมจากไปตกกลางคืนก็จะไปนอนในเรือลำเล็กๆที่ถูกทิ้งร้างริมทะเลสาบพอรุ่งสางก็กลับมานั่งสมาธิอยู่หน้าวัดโดยไม่ยอมขยับขยื่นแม้ว่าลมหนาวจะพัดใส่จนร่างกายราวกับจะถูกแยกออกเป็นเสี่ยงๆแม้ว่าหิมะจะกระหน่ำใส่ไม่หยุดโซจุนก็ไม่ยอมขยับจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งหลวงพ่อคาโซต้องเดินทางไปที่ยาสุวากิซึ่งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบีวาโกะจึงเดินออกมาจากประตูวัดแล้วก็มาพบกับโซจุนหลวงพ่อจะรับโซจุนเป็นลูกศิษย์หรือไม่จะมีการทดสอบใดๆอีกไหมติดตามได้กับเรื่องราวที่กำลังเข้มข้นจากอิคคิวซังตัวจริงหนังสือที่จะทำให้เราได้รู้จักกับตัวจริงของท่านอิคคิวซังเนนน้อยเจ้าปัญญาที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจากหนังสืออิคคิวซังตัวจริงเรื่องโดยมาซาโอะโคงเรคุณพรอนงนิยมค้าแปลเป็นภาษาไทยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทิวลิปมูลนิธิไดตัวไลฟ์และนี่คือรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ำคืนนี้ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะห้องสมุดที่คุณสามารถจะติดตามฟังเรื่องราวต่างๆได้ทางวิทยุ FM 105 MHz เจอกันทุกคืนไม่เว้นวันหยุดคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนอนหลับฝันดีแล้วถ้าเกิดยังไม่ง่วงนะคะเดี๋ยวติดตามรายการต่อไปสร้างจิตรู้สู่จิตรักรายการที่จะทำให้เราเข้าใจด้านในของชีวิตมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง